ร้อยเวรมาขอเปลี่ยนจำนวนทีนี้เข้าไปก็คือที่เดิมเดือนจำพิเศษธนบุรีปีแล้วฮะในปี59ครับ59เข้าไปแดน5ไปเจอใครรู้ไหมโค้กใครฮะเบนลูกผู้พิพากษาไงโอ้โหเพื่อนรักเพื่อนคนนี้เพื่อนรักสมัยก่อนเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่เจอกันในสถานะคือนักโทษชายทั้งคู่รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครต้องทำตามแค่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์พอเราอยู่ในมุ้งอ่ะก็จะทำเสียงดังให้รู้ว่ากูมีตัวตนอยู่ท้ายห้องผมก็ไม่ได้อะไรกะว่าพรุ่งนี้แจ๊กอีกก็คงจะเป็นแจ๊กกูนี่แหละใช่ไหมพอผมเริ่มกลางมุ้งเสร็จปุ๊บเริ่มแล้วก็แก๊กก็แก๊กเริ่มตกที่นอนเริ่มก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าแจ๊กอีกรอบเดี๋ยวเจอกันเลยแจ๊กเว้ยโค้กผมก็หยิบปิ่นโตปิ่นโตที่เขาใช้เขี่ยบุหรี่นะครับปิ่นโตอันอย่างนี้เลยนะปิ่นโตตะเลนนะครับเขาไปเขี่ยบุหรี่ผมก็ฟ้าปิ่นโตได้ทุบตีแม่งตีแบบคนบ้าก็คือหวดอย่างนั้นแหละหวดแบบไม่หวดแตกหวดตีแตกหายบ้าเลิกบ้าเลยไม่แจ๊กไม่จี๊ต่อไปนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับพี่ครับได้ครับเดี๋ยวผมดูเลยเปลี่ยนโคโรโมสผมไม่เคยเกเรใครนะโค้กผมไม่เคยเกเรใครเลยครับมีเนี่ยสวยสวยมากแล้ววันนั้นก็นำไปกี่ทีได้นำไหมโค้กเราสติหลุดอ่ะพอเราเสพไปด้วยเราใช้ไปด้วยสติหลุดผมแบบเนี้ยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ไม่รู้กี่ทีไม่รู้แตกยับแตกปูดเละเทะคอไลก็ไปเคลียร์จบให้ไปหม่งพี่คอไลก็ไปเคลียร์จบให้พอหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะโค้กเนี่ยครับไม่มีใครมากล้ายุ่งกับมึงเพราะว่ามึงสนิทกับเอสคอไลส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเลยส่วนสองเราก็ได้ฉายได้โชว์พาวเวอร์ได้อะไรไปคือมันทำสิ่งให้เห็นว่าเรามีภาวะผู้นำในการที่เราช่วยเคลียร์ได้เวลามีปัญหาใช่เขาก็ยกย่องเราเฮ้ยมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเว้ยโค้กมันเป็นครูมวย ครับครูฝึกซ้อมมวยเนี่ยตัวใหญ่ล่ำเลยอยู่ในห้องผมและมันชอบเล่นการพนันการพนันทุกอย่างเล่นหมดเปตองอะไรทุกอย่างสกงสกาเล่นหมดผมอะได้ยอดมาผมก็เก็บไว้คือวันนี้ผมจะใช้เงินไว้จ่ายค่ากินค่าอะไรพอมันตั้งวงการพนันกันผมก็เดินทำเป็นตัวนะ uh-huh. เดินกำไว้แล้วแกล้งทำแบบเดินทำหล่นอะหล่นผ่านไอ้วงพนันนะ แล้วผมก็แกล้งเก็บช้าๆเก็บคือตั้งใจแหละตั้งใจให้แม่งเห็นว่ากูมีขายไง uh-huh. เก็บช้าๆเก็บช้าๆทีละตัวทีละตัว uh-huh. พอมันก็มองอะหันมามองผมกันเป็นแถวเลยนะก็มีอยู่ประมาณ10กว่าตัวนะ uh-huh. ผมรู้แล้วผมเปิดไปแล้วว่ากูมีนะอะไรเงี้ยพอไปนอนผมก็จานจะนอนผมไม่ได้นอนหรอกผมกลางมุ้งแต่ผมอยู่ในมุ้งอะไรนะดูนู่นดูนี่ผมก็ถามว่าใครมีใครจะเอาอะไรไหมผมจะนอนแล้วนะนอนห้ามเรียกนะไม่มีก็คิดว่าขายไม่ได้แล้วว่าเฮียใช่ป่ะในห้องคงจะมีเริ่มเสียพอเริ่มเสียแล้วก็ไม่เลิกก็ตามกันอยู่งั้นนะครูมวยมาสะกิดขาผมหัวหน้าผมขอเส้นสัก2ตัวได้ไหมเดี๋ยว3วันผมเคลียร์ผมก็บอกว่าครูมวยโตแล้วนะถ้าครูมวยผิดคำพูดผมนะครูมวยโดนนะเสียนะพี่ป้อมผมไม่ผิดคำพูดอ่ะผมก็ให้ไป2ตัวอีกชั่วโมงมาใหม่หัวหน้าผมขออีก2ตัวเดี๋ยวผมเคลียร์ทีเดียวเลยก็เป็น4ตัว 4,000 นะ 4,000 นะครูมวย 4,000 โอเค3วันครูมวยแม่งไม่เอาตังค์มาเคลียร์ผมถึงเวลานัดในอยู่ในห้องด้วยนะครับแต่กูจะสรุปครูมวยยังไงเพราะครูมวยแม่งเป็นมวยตัวแม่งใหญ่นึกในใจแล้วถ้ากูลุกในห้องไม่มีใครเอากูแน่เลยเพราะว่ามันเป็นมวยใช่ไหมก็กะว่ากูไม่สรุปหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปบอกคอไลน์เช็คยอดอะไรเสร็จครูมวยแม่งเดินไปที่บล็อกเลยเว้ยยังไงฮะแม่งไปดึงไม้กั้นบล็อกออกมาเป็นไม้แบบตันๆนะฮะที่เขาเสียบผ้าไว้กั้นบล็อกเวลานั่งเข้าบล็อกนะดึงออกมาไม้ขนาดนี้เดินดิ่งมาหาผมเลยผมนึกในใจโดนละกูตีกูแน่โดนกูโดนใช่ป่ะผมคิดอย่างนี้กูโดนแน่นอนแม่งบอกหัวหน้าผมให้หัวหน้า3ทีแล้วกันผมผิดนะผมตกใจนึกว่ากูเอาแล้วกูโดนตีแล้วบอกอย่างนี้ดีกว่าครูมวยไม่ต้องให้มามอบผมหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับคอไลเองแล้วกันพอเช้าวันผมก็ดิ่งไปหาคอไลเลยบอกพี่แม่งติดตังผม 4,000 เนี่ย
มันบอกผมไปเรียกมันมาเลยพักหนึ่งผมก็เรียกไปหาคอลายแล้วผมก็ออกไปปั่นจักรยานผมออกไปเนี่ยกลับมาอีกทีครูมวยแม่งไปนอนนั่งอยู่ยืนอยู่ในบ่อขี้ทั้งวันเลยเอ็ดคอลายสั่งให้โดดบ่อขี้อยู่งั้นไม่ต้องขึ้นมาโอ้โหที่ดูไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะยันลงไปข้างล่างยันขึ้นนอนค่อยอาบน้ำขึ้นทั้งวันเลยทั้งวัน 3-4 วันน่ะอยู่อย่างนั้นน่ะครูมวยคลิปนี้สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ไปโปรโมทสินค้าของคุณหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทมาได้ที่ LINE @CokeZeroStory หรือใครอยากจะเป็นตัวแทนสบู่สครับ Zero ทักแชทไปได้ที่เพจ Zero Shop ได้เลยนะครับขอบครับขอไลน์เล่นจะเสียทรงพอหลังจากนั้นเนี่ยผมออกไปฟังอุทธรณ์ใช่ไหมโค้กครับนี่เราพูดถึงเรื่องคดีบ้างนะผมใจผมไม่สู้แล้วผมอยากอยู่แล้วก็คือว่ายังไงเป็นยังไงครับก็ไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วแม่ก็จะมีเขาเรียกว่าทนายทนายทนายใช่ไหมทนายที่ไม่ใช่ทนายเนี่ยเป็นนักโทษด้วยกันทนายทนายก็เลยบอกว่าบอมพี่ว่าอุทธรณ์นี่เขียนไม่ได้เรื่องเลยว่ะเก่งกว่าทนายอีกเว้ยเฮ้ยใช่ไหมโค้กพี่ว่าแม่งผิดที่ว่ะเขาเกาผิดที่คือเองคันตรงนี้แต่เขาไปเกาให้ตรงนี้มันเดินไม่ถูกจุดเว้ยมันเลยไม่หายคันเว้ยลองไหมเขาพูดผมนะคำพูดคำจาน่าเชื่อถือเขาชื่อพี่ก้องครับเชื่อพี่ไหมลองไหมเอาป่ะพี่ลองเขียนให้ไหมไหนๆจะสู้แล้วสู้แม่งสุดไปเลยบวกกับความคิดเราที่ว่าถ้ากูรับเป็นตาบาปเป็นตาบาปของชีวิตใช่ผมก็เอาเด็กพี่คิดค่าเขียนให้ผมเท่าไหร่ใช่ไหม2,000 บาทนะถ้ายกแล้วอ่ะบอมเอาเงินเนี้ยไปทำบุญให้พี่หน่อยบ้านเด็กกำพร้าที่ไหนก็ได้โอเคเขาก็เขียนเขียนใจกุศลใจบุญด้วยนะเขียนให้ผมก็พออยู่แดน4แล้วใช่ไหมทิ้งไปอีก2ปีผมอยู่ไปอีก2ปีก็ประมาณ4 6ปีนะก็จะเข้า6ปีแล้วนะครับวันที่31มีนาเรียกผมออกไปตัดออกไปฟังก็บอกว่าเป็นศาลชั้นสุดท้ายแล้วสุดท้ายแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นคดีอะไรครับเพราะผมคิดว่าเป็นคดีพวกโทรศัพท์มือถือหรือเป็นคดีทำร้ายในเรือนจำระหว่างอยู่ในใช่คดียาที่เจอในเรือนจำใช่ไหมผมไม่รู้ว่าคดีอะไรผมก็เลยกินยาเมาไปตบไปแล้วก็ออกไปฟังวันที่ศาลน่ะท่านอ่านน่ะโค้กผมไม่ได้ฟังเลยผมหูมันอื้อไปหมดเลยนะตบไป20 30เมตรนะแล้วก็ญาติพี่น้องก็มาข้างล่างก็ไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะว่ามันเมานะอื้อไปหมดคือรับสภาพอ่ะไปออกไปรับสภาพไปรับชะตากรรมของตัวเองนะเอี้ยหูฟังศาลมันเป็นคดีชิงทรัพย์นี่หว่าพอรู้ว่ามันเป็นคดีชิงทรัพย์เนี่ยผมเลยตั้งใจฟังผมเลยแบบมีสติเรียกสติตัวเองกลับมาแล้วตั้งใจฟังไอ้ที่ผ่านๆมาเขาอ่านอะไรเนี่ยจะไม่ได้รู้เรื่องเลยแต่เขาพูดอยู่คำเดียวเขาบอกว่าศาลเชื่อว่าจำเลยอ่ะไม่ได้กระทำความผิดจริงให้ยกฟ้องจำเลยโค้กให้ตายห่าเลยนะครับตัวที่ถืออยู่เนี่ยตัวหล่นพื้นเลยศาลบอกกลับบ้านนะน้ำตานี่ไหลแบบกลับบ้านแล้วเราได้กลับบ้านแล้วคดีที่เราไม่ได้ทำอ่ะเฮ้ยกูกลับบ้านจริงนี่หว่าเหมือนคำพูดที่ศาลสั่งออกมานั้นมันเป็นศาลสั่งให้เราไปเกิดใหม่อ่ะใช่เกิดใหม่เขาให้ชีวิตใหม่เลยครับแล้วมันทำให้เรานึกถึงความยุติธรรมแม่งมีเว้ยอยู่ในสังคมนี้อยู่ในโลกใบนี้อยู่ในประเทศนี้มีจริงเว้ยครับคนที่ไม่ได้ทำแม่งก็ต้องไม่มีความผิดนะผมเชื่อแบบนี้ครับแล้วผมก็ลงมาพออ่านคำพิพากษาเสร็จผมมีสติเลยนะแล้วผมก็บอกกับพ่อแม่ผมเลยว่าไปรอรับผมด้วยนะที่เรือนจำครับระหว่างที่ผมอยู่ในห้องเนี้ยผมก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อไอ้โจ๊กครับไอ้โจ๊กเนี่ยจะสนิทกับผมมากที่อยู่แดน4นะครับจะเดินไปไหนไปไหนด้วยกันผมก็ให้พ่อกับแม่ผมมาไปรอที่เรือนจำแล้วผมก็บอกไอ้โจ๊กว่าเฮ้ยกูกลับบ้านก่อนนะโจ๊กใช่ไหมมึงเอาที่นอนกูเอาของกูอะไรเนี่ยผ่าไปหมดโจ๊กโทษเยอะผมก็กลับมาจากศาลแล้วผมก็ผ่าที่นอนให้โจ๊กผ่าของให้ในบ้านฮะผ่าให้คนในห้องหมดปกติคนออกศาลถ้าปล่อยตัวโค้กจะต้องปล่อยทุ่มหนึ่งใช่ไหม ออกหน้าเรือนจำนะทุ่มหนึ่งก็รอหมายศาลนะตีกลับมาใช่ตีกลับมาผมก็รอหมายศาลตีกลับมาเฮ้ย5 ทุ่มแล้วอะอะไรวะโจ๊กเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยบอมเอาที่นอนไปก่อนนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถามเลยถามบนฝ่ายเลยจนเพื่อนหลายคนทุกคนที่อยู่กับเราเนี่ยก็มองว่าคงไม่ได้ปล่อยวันนี้แน่นอนไม่ใช่แล้วบอกหัวหน้าเอาของคืนไปก่อนใช่ป่ะหัวหน้าห้องนะครับหัวหน้าเอาของคืนไปก่อนแล้วผมก็เอาของกลับมาก็นอนอีกพอรุ่งขึ้นอีกวันนึงเว้ยโค้กประกาศเรียกชื่อผมไปหน้าประตูแดนหมายมาครับผมก็เฮ้ยกลับบ้านแล้วลาโจ๊กลาทุกคนเลยกลับแล้วนะกลับแล้วทุกคนเขาบอกว่าวรรณวัฒน์เรามีต่อคดีอีก3ปีกว่า3ปี4เดือนอ
่อคดีข้างในผมออกไปตัดคดีพวกเล็กๆน้อยๆไปแล้วคดีพวกโทรศัพท์3เดือนอะไรอย่างนี้ครับคดีครอบอีกครอบนะคดีครอบตอนนี้มันเป็นคดีไงตอนนั้นน่ะมันส่งให้เรื่องตำรวจนะครับอ๋อก็คือเรื่องคดีข้างในที่เป็นต่อข้างในต่อข้างใน3ปีกว่าเลยเหรอ3ปี4อืมคือรวมหมดทุกคดีแล้วรวมหมดทุกคดี3ปี4 3ปี4มันผิดหวังอ่ะมันเฟลมันทุกอย่างมันหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างครับคือกูอยู่มา6ปีแล้วถูกป่ะโค้ชครับกูต้องอยู่อีก3ปีกว่าวะพอรับรู้แล้วช็อตเลยนะช็อตเลยช็อตก็วิ่งไปหาคอไลบอกเป็นไรอ่ะบอกไอ้เหี้ยแม่งหมายเรียกมาปล่อยแม่งแต่เป็นหมายต่อคดีอีก3ปีกว่าบอกเออไปเลยแล้วเขาก็ให้ผมไปที่เขาอะผมไปนั่งกรีดหวงผมกรีดเสร็จเขาก็เรียกผมเข้าไปเอ้ามึงเอานี่ไปไม่ต้องคิดเยอะเออยังไงก็มีกูอยู่เขาพูดกับผมแบบนี้นะครับโอเคกูไม่ได้กลับแล้ววันที่31มีนาเรียกผมไปตัดใช่มั้ยแล้วผมก็ไม่ได้กลับพอวันที่13เมษายนนี่มันเป็นวันสงกรานต์เว้ยโค้กผมก็ไปเอาไอ้รถเข็นแกงอะที่คลองเปรมกับที่พิเศษทนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนมันแตกต่างกันมันแตกต่างคือรถมันคันใหญ่และมันจะเป็นแบบที่จับอย่างงี้ลากคันใหญ่มากเพราะมันต้องเข็นหลายแดนคันใหญ่อย่างกับรถไอ้นี่เลยอะ6ล้อ4ล้อเลยอะที่จับตั้งอย่างงี้ที่จับตั้งงี้คอยเลี้ยวอย่างงี้มันจะไม่ใช่รถเข็นแบบอย่างงี้นะมันจะคอยเลี้ยวเหมือนรถเลยระบบเลี้ยวเหมือนรถเลยครับผมก็ไปเอาไอ้รถเนี่ยเอาน้ำขึ้นเพื่อที่จะเล่นสงกรานต์ครับสั่งยาเมาไปสั่งอะไรไปคอไลน์บอกว่าเอาเลยเต็มที่ไหนๆก็ไม่ได้กลับแล้วก็เล่นสงกรานต์แม่งมาเลยวันที่13เมษายนเอาถังขยะถังขยะเขียวๆนะถังเขียวเอาล้างแล้วเอาน้ำใส่เอาน้ำใส่ก็กะว่าเล่นกับเพื่อนในแดนไอ้กุ้งไอ้กุ้งอะไรก็เล่นด้วยกันหมดนะเอาน้ำขึ้นเสร็จแล้วแหละก็กะว่าเดี๋ยวสายๆหน่อยกูจะสาดแม่ทุกบ้านเลยใช่ป่ะก็ปั่นจักรยานไปซื้อข้าวไข่เจียวเจ้าหน้าที่เห็นผมเอ้ยมึงไงมึงเนี่ยมึงชื่ออะไรวะบอกวรรณวัฒน์ครับเอ้ยมึงไอ้บอมเออใช่ไอ้บอมมึงอ่ะใช่ป่ะจำชื่อเราได้เฮ้ยมึงไปเก็บของเลยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโค้กกูย้ายหรือไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไล่ไปเก็บของการเก็บของบอกพี่อะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบอกมึงไปเก็บของเลยเฮียมึงกลับบ้านแล้วผมบอกพี่อย่าพูดเล่นนะบอกเฮียกลับจริงเนี่ยหมายมาแล้วไอ้ที่เราติดไป6ปีครับโค้กไก่ที่เราต้องติดใหม่คือกูยังเหลือเลยเขาหักให้โอ้เขาหักจากวันจำที่เรามีระหว่างอยู่ในระหว่างต่อสู้คดีอ่ะที่เราติดไปแล้ว6ปีอ่ะปีมาหักลบหักลบผมนี่แล้วยังเหลืออีกเลยนะเหลืออีกยังเหลืออีก2ปีกว่ากลับบ้านครับปั่นจักรยานกลับเลยไม่แดกแล้วข้าวไข่เจียวกลับบ้านแล้วลั่นแดดเลยนะกลับบ้านแล้วเพื่อนคนแรกที่ผมปั่นกลับไปบอกคือคอลไลน์นะคือตั้งใจบอกเขาผมกลับบ้านแล้วนะบ่อยเฮียมึงบ้าเพอเจอร์นี่สงการปกจี้กลับจริงและพวกคนในบ้านเขานะก็วิ่งมาพี่บอมกลับจริงกลับไอ้คอลไลน์น้ำตาซึมเลยเรื่องจริงถามถ้าเขาดูอยู่ถามเขาว่าวันนั้นที่ผมไปบอกเขาว่าผมกลับบ้านเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมเลยเหรอเขาก็ดีใจที่เราได้กลับแต่เขาก็มีแอบผิดหวังเพราะว่าผมคอยเล่นกับเขาคอยแบบคอยแย่เขาคอยคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดว่าไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งกลับไปมึงดูแลตัวเองด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโทรบอกแม่มึงให้ใช่ไหมเขาก็โทรบอกแม่ผมบอกว่าแม่มารับบอมด้วยเหมือนกับแม่ผมก็ไม่เชื่ออีกครับเพราะหลอกเขาทุกรอบเลยบอกว่ากลับใช่ไหมเขาก็ไม่เชื่อผมคอลไลน์เขาบอกกลับจริงแม่มาได้เลยผมก็กลับผมก็ลาเขาโอ้เขาก็เออไปไอ้เหี้ยแบบไม่เดินไปส่งผมด้วยนะเขากลัวร้องไห้ป่ะไม่รู้กลัวร้องไห้พี่แงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าดูอยู่วันนั้นน่ะร้องจะร้องไห้ด้วยผมจะบอกให้เผื่อดูเสร็จเดี๋ยวโทรหาผมเลยไม่โทรหาผมก็โทรหาบอมเสร็จปุ๊บผมก็ปล่อยออกมาผมปล่อยเนี่ยอันเนี้ยถนนอันเนี้ยประตูเรือนจำประตูสุดท้ายเลยนะเนี่ยก้าวเนี้ยขีดเนี้ยนะครบก้าวเนี้ยก้าวเดียวก้าวเนี้ยผมยืนค่อมอยู่อย่างเงี้ยค่อมข้างละขาครับเพื่อที่จะซึมซับความรู้สึกที่ว่าก้าวเดียวจริงก้าวเดียวจริงๆที่กูจะก้าวออกไปนี่6ปีที่กูใช้ชีวิตอยู่ในเนี้ยแล้ววันเนี้ยกูกำลังจะก้าวออกไปซึมซับไอ้ความรู้สึกว่าเนี่ยกูออกมาแล้วกูปล่อยแล้วแล้วผมก็ค่อยๆก้าวขาสุดท้ายออกมายืนออกมามีกระเป๋าจดหมายเสื้อไม่มีกางเกงตัวเดียวมีรองเท้าแตะคอนเวิร์ตให้เขาไปแล้วครับถือกระเป๋าออกมาเขาสาดน้ำมันโคมๆเลยผมปล่อยคนเดียวในเรือนจำวันนั้นไม่มีใครมารับผมแม่ไม่เชื่อว่าผมปล่อยทั้งที่คอไลน์ก็โทรหาแม่แล้วใช่เขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเราหลอกเขาไม่เชื่อผมก็ยืนอยู่นั้นแหละกูจะไปไงวะตังก็ไม่มีใช่ไหมจะกลับยังไงก็เจ้าหน้าที่มาพอดีผมก็บอกพี่พอมีโทรศัพท์ไหมผมขอโทรหาแม่หน่อยบอกว่าแม่มาเลยตอนนี้ยืนอยู่หน้าเรือนจำก็เจ้าหน้าที่ก็ให้สักพักหนึ่งผมก็ยืนอยู่ตรงไอ้วนๆมันนะครับแม่วนเข้ามาพอเปิดประตูได้วิ่งกอดลูกชายแบ
ม่ได้กอด6ปีที่เขาแบบว่าเขาไม่ได้ดูแลเราแบบอย่างนี้นะไม่ได้เคยได้ใกล้ชิดลูกเรามาด้วยผมเข้าไปลูก6ขวบ5 6ขวบ6ขวบที่กูจะต้องอยู่กับมันหายไป6ขวบที่กูต้องคอยผูกเชือกรองเท้าให้ลูกกูหายไปจากใครไม่รู้ที่แม่งไปบอกว่ากูเป็นคนทำคดีถูกไหมโค้กจริงครับและที่เจ็บปวดเลยนะเราอ้าแขนรอรับลูกเราอย่ากอด6ปีนี้กูไม่ได้กอดลูกเลยโค้กลูกผมแม่งไม่กล้าวิ่งเข้ามากอดเราเพราะอะไรฮะถอยหลังกลัวเราความห่างแม่งหายไปความผูกพันมันโตแล้วอะมันสิบกว่าแล้วโค้กความผูกพันห่างกันเลยลูกแม่งถอยหลังผมถามว่าศาลจะชดเชยให้กูเป็นไงคนที่ไปแจ้งความผมอะศาลจะชดเชยให้กูได้ยังไงกับความรู้สึกที่กูเสียไปตรงนี้ถูกไหมครับและผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้ไม่ใช่ 100% หรอกที่กระทำความผิดผมเชื่อว่ายังมีแพ้หลายคนที่อยู่ในเรือนจำโค้กเชื่อผมและเขาต้องสูญเสียแบบนี้ถ้าผมอยู่ข้างนอกผมขายยาผมหาได้เงินกว่าที่จะศาลจะทดแทนให้ผมได้มากกว่าแต่ถามว่าความรู้สึกผมอะเมียผมที่เคยอยู่ด้วยกันครอบครัวลื่นไปมีครอบครัวใหม่ผมไม่ได้โทษใครนะผมไม่ได้โทษผู้หญิงผมไม่โทษทุกคนผมมองว่าทุกคนต้องเดินหน้าทุกคนต้องมีวันข้างหน้าเลือกเดินที่เดินไปข้างหน้าใครจะมาหยุดอยู่กับที่แบบผมซึ่งไม่มีซึ่งไม่รู้เลยว่ามึงจะได้ออกเมื่อไหร่พอวันหนึ่งออกมาลูกไม่กล้าวิ่งเข้ามากอดเราอันดับแรกเลยพอผมกลับบ้านได้แล้วผมดิ่งสงกรานต์พอดีใช่ไหมเขามาชวนผมออกไปข้างนอกผมก็ดิ่งไปหาผู้เสียหายหาคนเนี้ยคนที่เคยไปแจ้งผมครับคนที่ชี้ว่าเป็นเราเนี่ยครับครับไปบอกไปพูดกับเขาเหมือนกับเขาตอนที่เขาไปแจ้งความว่าผมอะไปสั่งแป๊บซี่เขาแล้วผมอะเอามีดอะไปชิงทรัพย์เขาผมก็เข้าไปแล้วผมก็บอกว่าแป๊บซี่ถุงหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมาหยิบแป๊บซี่โค้กพอหันมาเห็นผมตกใจพอมันมีอาการปุ๊บผมก็เลยยิงคำถามเลยบอกเขาจำถูกจำผมได้ไหมจำได้บอกว่าคดีที่ป้าไปแจ้งตำรวจวันนั้นเนี่ยผมติดคุกไป6ปีเนี่ยผมยกฟ้องออกมาแล้วผมมาเนี่ยเพื่อมาบอกป้าว่าผมอะไม่ได้เป็นคนทำผิดบอกเนี้ยแล้วผมก็เดินกลับเอาแป๊บซี่กลับเนี่ยได้ยินคำตอบจากป้าบ้างไหมไม่โค้กเราแค่มาบอกแค่นี้แค่มาบอกแค่นี้ว่าไอ้สิ่งที่มึงทำอะให้มึงรู้ไว้มึงอย่าไปทำกับใครเพราะกูสูญเสียผมพูดแค่ว่าผมสูญเสียอะไรไม่มากป้ารู้ไหมแล้วผมก็เดินกลับเลยให้มันรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันทำอะผิดไม่ใช่ผมอยากจะรู้หน้าตาป้าในตอนที่พอพังะมาเห็นตกใจช่างบอมตกใจเลยตกใจแบบตกใจเลยแบบเฮ้ยใช่อ่ะเขาจำเราได้อ่ะแต่คือเราแค่ไปบอกเขาว่าถ้าผมจะทำร้ายเขาทำได้นะครับแต่คือกูเพิ่งออกมาไงกูไม่อยากเข้าแล้วครับถูกป่ะโค้กไม่มีใครอยากเข้าไปหรอกก็ไม่ได้ตอนนั้นก็ใจเย็นด้วยคือไม่อยากเข้าอ่ะอยากอยู่กับครอบครัวก่อนพอออกมาจากที่เคยหาเงินได้อะไรได้โค้กมันหมดไปแล้วใช่ไหมแต่จำเบอร์คอลไลน์ได้อ่ะโทรไปขอตังค์ไอ้คอลายกินออกมาทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งคนปล่อยมาข้างนอกนะยังต้องโทรไปขอตังค์ไอ้คอลายหางานหาอะไรคือมันจุดไม่ได้มันเริ่มต้นใหม่มันต้องเริ่มต้นใหม่น้ำหนึ่งคิดอะไรไม่ออกก็นึกถึงคนที่อยู่ข้างในซะงั้นครับทั้งที่คนข้างนอกเนี่ยควรที่จะใช่ให้เงินง่ายกว่าใช่แต่กลับกลายว่าตอนนี้เราต้องหาอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โอกาสตรงนั้นมันหายไปแล้วใช่คอลายก็เอ้ยมันกินข้าวยังวะบอกยังเลยพี่แม่งข้างนอกแม่งไม่มีอะไรดีหรือวะอยากกลับเข้าไปอยู่ในหาเงินได้พูดงี้เลยบอกเฮ้ยเฮียรอกูก่อนใช่ไหมเออเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวมีอะไรทำกันบอกแฟนเขานะตูนมึงโอนตังค์ให้มัน 5,000 ให้มันกินข้าวก่อนให้ผมกินข้าวทีละ 5,000 ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทอนคืนเขานะมีน้อยมันไม่เหมือนตอนที่เราขายยานะมีเท่าไหร่ผมก็ให้ได้แค่นั้นจะถามว่ามันเป็นบุญคุณไหมสำหรับผมคนตอนนั้นนะที่เขาได้เงินจากการขายยาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งอะที่เขาหยิบยื่นให้เราอะผมโค้กผมไม่เคยลืมเลยไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ผมจำได้หมดทุกคนพอตอนหลังติดต่อคอลไลน์ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอยู่แบบเนี้ยเคว้งเคว้งแบบเนี้ยปีนึงผมมาปล่อย13เมษายน2555ครับอยู่มาปีนึงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแล้วตอนนั้นเราก็หางานหาอะไรไปทำไหมหาทำแต่มันไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรแล้วงานก็แพงครับงานข้างนอกแพงกว่างานข้างในนะโค้กถ้าเราต่องานข้างในได้ออกมาเนี่ยเก่งก็แสดงว่าตอนนั้นนะความคิดเราออกมาเนี่ยก็คือไม่คิดที่จะทำงานสุจริตเราจะคิดที่จะเข้ากลับไปในวงจรของโค้กชีวิตผมตั้งแต่14ผมไม่เคยทำอะไรเลยผมขายแต่ยาเคยไปทำตรงนู้นตรงนี้แล้วแม่งก็ทำไม่ได้ครับแล้วก็กลับมาขายยาเหมือนเดิมทำได้ 2-3 วันก็เลิกก็กลับมาทำขับไปขับรถก็จบก็ทำไม่ได้ก็กลับมาขายยาเหมือนเดิมไปเจอหัวหน้างานที่บีบหน่อยแล้วเราไม่ทนแล้วคนอย่างพวกเราโค้กถูกไหมไม่ทนแล้วมันไม่เคยเป็นลูกน้องใครไม่เคยตอกบัตรเข้าทำงานครับก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดตอนนั้นผมเชื่อว่า
มันเป็นความเชื่อของผมนะครับแล้วผมก็คิดว่าวัยรุ่นที่ฟังอยู่เคยอาจจะมีความรู้สึกเนี้ยความรู้สึกที่ว่ากูทำอะไรไม่ได้นอกจากการก็พอเราเข้าไปใช่ไหมครับร้อยเวรมาขอเปลี่ยนจำนวนทีนี้เข้าไปก็คือที่เดิมเดือนจำพิเศษธนบุรีปีแล้วฮะในปี59ครับ59เข้าไปแดน5ไปเจอใครรู้ไหมโค้กใครฮะเบนลูกผู้พิพากษาไงโอ้โหเพื่อนรักเพื่อนคนนี้เพื่อนรักสมัยก่อนเลยกลับมาเจอกันอีกครั้งแต่เจอกันในสถานะคือนักโทษชายทั้งคู่เจอกันครับแล้วก็เขาฝากของกินให้เราขึ้นไปฝากของกินให้เราแต่ระหว่างที่ผมอยู่ในนั้นผมเจอโจทย์สมัยข้างนอกข้างนอกเคยไล่ฟันเขาข้างนอกแล้วเขาก็เข้ามาติดก่อนผมแล้วผมก็เข้าไปที่หลังแล้วตอนนั้นน่ะเบนซ์มันย้ายไปเป็นแดน4เสมียนไอ้หน้าประตูก่อนที่จะย้ายไปนะที่จะย้ายไปเป็นเสมียนแดน4ครับบีเนี่ยเขาจะเข้ามาสรุปผมแล้วเบนซ์น่ะเดินมากับ12ราศีแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนผมไม่ให้ใครทำมันผมทำเองเบนซ์เลยทำผมตบผมทีนึงให้จบครับใช่เพื่อให้จบแผลข้างนอกข้างนอกอะไรที่จบแล้วก็ให้ห้ามมายุ่งกับผมบอกเพื่อนผมเพื่อนกูใครห้ามแตะก็เลยให้แบบตบผมแบบตบทีนึงอ่ะครับเพื่อให้มันจบแผลนี้ข้างนอกไปใช่ครับก็เลยได้เบนซ์เลยรักเขาครับครับเขาเป็นคนแบบปิดให้ทุกแผลเลยนะครับว่าจะใครเคยกูไปเคยตีใครอะไรเบนซ์รักจบให้หมดใช่ครับก็คือวันนั้นก็คือจบทุกเรื่องจบทุกเรื่องครับตบหน้าทีเดียวครับตบหน้าทีเดียวพอเข้าไปรอบใหม่เนี่ยมันเป็นแดน3และแรกรับเบนไป4ผมส่งมา3ตอนนั้นแดน5แรกรับครับถูกมั้ยใช่แดน5แรกรับเป็นคดียาเสพติด5แรกรับใช่มั้ยก่อนที่มันจะย้ายมา6 5แรกรับและผมเนี่ยเข้าจำแนกเพราะว่าผมอ่ะเป็นโทษรอบแรกเพราะว่าครั้งแรกอ่ะผมไม่ได้มีความผิดเป็นคดียกฟ้องใช่ถ้ากับผมโทษครั้งแรกถูกครับผมผมก็เลยได้ย้ายไปแดน3ก็ตอนนั้นแดน3รับพวกโทษรอบแรกแรกรอบแรกครับตอนย้ายไปนั้นตัดสินยังฮะยังเข้าไปยังไม่ตัดแรกรับยังไม่ตัดครับยังฝากขังอยู่เลยยังฝากขังอยู่ที่นั่นแหละข้างหน้าเนี่ยก็ไปอยู่แดน3แดน3ก็เหมือนแดน2เนี่ยโคกเล็กแล้วก็แบบว่าทำอะไรไม่ได้ระหว่างเนี้ยเบนก็ย้ายไปสมุทรสาครมั้งถ้าจำไม่ผิดนะย้ายไปสมุทรสาครก็เขียนจดหมายคุยกันอะไรกันผมอยู่แดน3อ่ะโคกแดนมันเล็กตอนที่เราอยู่แดน5โคกผมไปเจอต้นองค์ชายซึ่งเคยเจอกันที่บนซอยที่เคยฝากเรื่องเราไว้เขาก็บอกว่าให้เราอ่ะไปยืนบ้านโอรสให้หน่อยที่3เพราะว่าไม่มีใครยืนมีแต่เด็กยืนครับผมก็บอกว่าผมไม่รับปากเพราะว่าผมเพิ่งมาเพราะว่าที่บ้านนั้นน่ะมีแต่เด็กทั้งนั้นเลยพอย้ายไปโหโคกมันมีบ้านใหญ่แล้วก็บ้านโอรสด้วยใช่มั้ยแล้วก็หลายๆบ้านบ้านโอรสแม่งมีแต่เด็กอ่ะเราควบคุมไม่อยู่แน่นอนครับเฮ้ยบอกเฮ้ยเขาให้กูมายืนนี่นะกูไม่เอานะไม่รับหน้าที่นี้ดีกว่าไม่รับหน้าที่นี้ดีกว่าแก่แล้วด้วยโคก30แล้วอ่ะใช่ป่ะ30กว่าแล้วอันนี้ถ้ามีอะไรก็มาบอกกูแล้วกันนะแต่ให้กูไปอย่างเงี้ยกูไม่เอาอ่ะก็ปฏิเสธไปก็ไปอยู่กับบ้านก๊อฟก็มารับไอ้เฉยอะไรก็มารับผมครับเข้าไปอยู่บ้านใหญ่อยู่ในนั้นก็อยู่เหมือนกับคนที่ไม่ต้องมียอดอะไรโค้กแต่ก็มีชื่อในกองงานนะครับแล้วก็มีน้องคอยทำนู่นทำนี่ให้พอตอนหลังก็โดนย้ายผมก็กับเพื่อนผมกับแบงค์เอสามคนแล้วก็ผมก็สร้างบ้านขึ้นมาใหม่แล้วก็รวมเด็กแถวบ้านไว้พอเราเริ่มอะไรได้แล้วผมเริ่มรู้สึกว่าผมเบื่อกับการเป็นอยู่แบบนี้นะมันแดนเล็กด้วยมันสบายจริงมีคนคอยถืออะไรให้ทำให้ทุกอย่างนะแล้วผมก็มองว่าเอ้ยแล้วอันเนี้ยโทษเนี้ยอีกกี่ปีก็ไม่รู้4ปีกว่ามีแน่นอนถูกไหมครบครอบครองไงนะครอบแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บครอบครองเพื่อจำหน่ายเหรอใช่ตำรวจมาเปลี่ยนจำนวนผมตอนแรกผมนึกว่าครอบครองมีไว้ครอบครองใช่ไหมเฉยเฉยพอเราฝากเนี่ยตำรวจร้อยเวรมาเปลี่ยนจำนวนเพราะว่าของกลางมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เลยไม่ต้องเป็นตัวเมนเมนเกินมันก็เลยกลายเป็นครอบอยู่เอ้ยเป็นจำหน่ายอยู่ดีแต่มันได้แค่จำหน่ายเดียวอะครับพอเป็นเสร็จตัดมา4ปีกว่าก็อยู่แดนเนี้ยโอ้โหสี่ปีหกไอ้โทษ4ปี6อะกูจะอยู่ยังไงแม่งจะอยู่อย่างนี้จริงๆเหรอวะไม่ได้แล้วไม่อยากอยู่แบบนี้ละไม่อยากอยู่และจังหวะว่ามันมีกองงานวันรูปเนี่ยครับกองงานช่าง10หมู่อันนี้ก็คือจะเริ่มที่จะเริ่มจุดเปลี่ยนแล้วจุดเปลี่ยนเลยของการที่จะเป็นตอนแรกก็ยังเกเรอยู่นะขี้คุกนักเขียนเนี่ยใช่ครับขี้คุกเขียนรูปเขียนรูปเนี่ยนะพยายามที่จะลงสมัครเขามีสมัครแกะสลักไม้มีอะไรผมก็ไปลงไม่รับผมเว้ยอาจารย์พยนต์เขียวมรกตโอ้โหพี่เก่าด้วยพี่พยนต์ไม่เขาบอกผม
รอยสักเยอะแล้วกองงานเนี้ยมันมีแต่คนที่เข้ามาดูข้างนอกอ่ะนะเข้ามาดูงานช่างไม้อาจจะได้ไปแต่กองงานช่างศิลป์เนี่ยยากผมยังมีรูปเขาตอนที่ไปออกทีวีด้วยกันเลยไปลงสมัครอยู่แบบเนี้ยโค้กอยู่แบบเนี้ยสี่ครั้งเลยนะเขาก็ปฏิเสธมาปฏิเสธสี่ครั้งใช่เข้ามารอเนี่ยคนแรกเลยจองโต๊ะจองอี้คนแรกเพราะว่าเดินไม่ได้เดินไม่สะดวกแม่เอาไอ้วอล์กเกอร์ที่มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจ้ะฮะไอ้ที่ช่วยพยุงเดินถ่ายมาแล้วก็มีนักโทษกองนอกอ่ะครับพยุงแม่เข้ามาโคกแม่ใส่เฟือกมาเดินเลยนี่เนี่ยยันแล้วเขามาเยี่ยมคนเดียวผมนั่งอยู่เนี้ยผมมองเห็นแม่ผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยน้ำตาแม่งไหลแบบเป็นผมก็ไหลหูอะไรวะเนี่ย